สวัสดีครับคุณผู้ชมพบกับตอนกับพี่เติ้ลนะครับกับรายการ Randy Agee 5รายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่ดูเรื่องรถนะครับออกอากาศในวันและเวลาที่คุณกำลังดูอยู่นี้เลยครับคุณผู้ชมและนอกจากนี้นะครับเรายังมีช่องทางบนโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram แล้วก็ YouTube ใช่ให้เซิร์ชกันเลยอ่ะเซิร์ชกันแล้วก็ติดตามย้อนหลังผ่านแล้วกด Follow ก็ Subscribe ด้วยเซิร์ชคำว่า Randy Agee 5ตามล่างนี้เลยคุณผู้ชมกดกันด้วยนะไม่ใช่ว่าดูกันเฉยๆแล้วไม่ทำอะไรคุณผู้ชมครับรายการของเรานะครับจะเป็นรายการรถยนต์สำหรับคนที่ไม่รู้เรื่องรถนะครับหยิบเอาเรื่องราวในวงการรถยนต์นำมาเล่านำมาเมาส์สู่กันฟังแล้วก็โกยเข้ามาเนี่ยไม่ได้โกยเป็นอุจจาระนะแต่ว่าโกยเป็นข่าวให้คุณผู้ชมเนี่ยเสริมเข้าสมองกันคุยเป็นคนภาษาคนเนาะถูกรายการเราเนี่ยมีสาระมากๆเลยมีสาระแล้วก็ไม่มีสาระด้วยเอาตรงๆอ่ะคุณผู้ชมพบกับช่วงแรกกันดีกว่ากับช่วงนกพิราบข่าวข่าวจ้าแล้วก็มีคำสั่งมาตรวจด้วยวันนี้คำว่านกแปลว่าอะไรรู้มะแปลว่ากระเทยที่ไม่ได้กินผู้ชายไงเปลี่ยนรายการนะช่วงนกพิราบคาบข่าวคุณผู้ชมก็จะเป็นช่วงที่นกพิราบนะเขาจะคาบวันละข่าว3ข่าวเนี่ยนะเกี่ยวกับวงการรถยนต์เนี่ยไม่ใช่2ข่าวแล้วไม่2ข่าวแล้ว3ข่าวแต่เขาว่า2ทิ้งอ่ะข่าวแรกวันนี้ผลสำรวจชี้ว่าชาวอังกฤษเนี่ยวอนอย่าให้ฉันเปลี่ยนยางอะไหล่รถยนต์เองเลยเพราะว่าอะไรคนอังกฤษคือต้องพูดก่อนนะว่าจริงๆล้อรถของคนเราเนี่ยเนาะมันก็มีวันที่พลาดพลั้งกันบ้างว่าพลาดพลั้งเรื่องอะไรเสียตัวงี้วะเสียตัวให้กับตะปูได้ตำเงี้ยเข้าไปยางมันอาจจะแบบมีแบนบ้างอาจจะต้องเปลี่ยนยางอะไรอย่างงี้รถทุกคันเนี่ยเขาก็ได้มีแถมยางอะไหล่มากับรถยนต์เพื่อให้เวลาเกิดยางแบนยางแตกยางระเบิดก็ได้เจ้าของรถเนี่ยก็ได้เอาออกมาเปลี่ยนเป็นยางสแปร์แต่ทีนี้เนี่ยล่าสุด leasing optionออปชันไม่ธรรมดานะจ๊ะเติม S ด้วยหลายออปชันไงออปชันได้สำรวจคนอังกฤษที่ใช้รถยนต์กว่า 1,000 คนเขาก็สำรวจกันว่าเกี่ยวกับความสามารถในการดูแลรถซึ่งมากกว่าครึ่งเนี่ยเผยออกมาว่าไม่สามารถเปลี่ยนยางอะไหล่ได้คือไม่รู้วิธีการเปลี่ยนยางอะไหล่เลยโดยที่มีคนที่อายุ 18-24 ปีหรือว่าคนรุ่นเราเนี่ยมีสัดส่วนถึง 78% ก็คือในจำนวนที่เปลี่ยนไม่เป็นเท่ากับว่าคนอายุวัยเด็กๆอะไรอย่างเงี้ยก็คือให้ความใส่ใจหรือสนใจเกี่ยวกับเรื่องรถยนต์อ่ะน้อยลงใช่ไหมหรือเขาบอกว่าส่วนหนึ่งอาจจะมาจากว่าสาเหตุก็คือว่าปัจจุบันนี้รถยนต์ยุคใหม่ๆใช้ยางไม่ได้แบนยางรันแฟตมันแบนได้แต่ว่าเวลามันแบนเนี่ยมันสามารถวิ่งได้ในความเป็นต่ำๆบอกนี้ดีกว่าคืออย่างนี้คือแบบว่าก็สามารถประคองตัวไปหาร้านที่เปลี่ยนยางอะไรใช่ใช่หรือรถบางรุ่นอาจจะพอยางแบนมันก็จะมีชุดเติมลมเติมชุดปลายยางฉุกเฉินอย่าง Excel Hybrid ที่เราเอามาเนี่ยจะมีชุดปลายยางฉุกเฉินแล้วก็ Accord Hybrid อะไรอย่างเงี้ยนี่แต่ที่น่าตกใจไปกว่านั้นนะจ๊ะหนูจ๋า 28% ของผู้ทำแบบสอบถามเนี่ยไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฝากระโปรงเปิดยังไงวะคุณผู้ชมขอให้ไปดูเทปช่างกันเถอะช่างกันเถอะเทปที่เป็น A class เนาะใช่เราสอนวิธีการเปิดฝากระโปรงไปแล้วนะแม่ชนะแหมนั่งทางในฉันรู้ไงว่ามีคนที่เปิดฝากระโปรงไม่เป็นนะข่าวที่2ต่อไปจ้ะนิสสันบันเจิดเปิดตัว Intelligent Parking Chair เก้าอี้มีผีว่าเก็บเข้าที่เองได้ด้วยเฮ้ยมีพลังงานบางอย่างอ่ะต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่เก้าอี้รถยนต์นะมันคือเก้าอี้สำนักงานมีรูปให้ดูไหมมีเอาคุณผู้ชมไปดูรูปข่าวผีๆมาอีกแล้วค่ะลำพังรถมันขับได้เองเนี่ยเราก็นำเสนอกันมาหลายคันจนเบื่อไปแล้วนะนิสสันก็ไอเดียบันเจิดนะรถเนี่ยไปคิดคนนะไปคิดคนเก้าอี้ที่สามารถขับเคลื่อนที่เก็บด้วยตัวเองได้ไม่มีรางใช่ไหมไม่มีรางเพราะใช้รถไฟมะฉันว่าหลักการทำงานคล้ายอะไรรู้ป่ะไอโรบอทไอเครื่องดูดฝุ่นที่มันหมุนยั่วคล้ายๆมะคล้ายเขามีเซ็นเซอร์อะไรอยู่นะขนลุกมะมึงมีผีออฟฟิศอ่ะกำลังจะบอกอะไรรู้ป่ะคนญี่ปุ่นชอบทำงานกันดึกๆเนาะแล้วบางทีถ้าสมมติเจอแบบ CEO นั่งอยู่ในห้องคนเดียวอ่ะแล้วแบบเก้าอี้มันเคลื่อนเข้าเองอ่ะไม่คืออันเนี้ยเขาบอกว่านิสสันนะเขาบันเจิดไอเดียนี้ขึ้นมาเพราะว่าเขาบอกว่าเวลาที่เราประชุมกันน่ะบางทีเราประชุมก็เพลียโอ้เหนื่อยแบบประชุมกันเป็นชั่วโมงอ่ะบางทีออกมาจากห้องก็ขี้เกียจจะเก็บเก้าอี้อ่ะเขาเลยคิดมีไอเดียว่าถ้าเราแค่แบบปรบมือดังสักครั้งเดียวเงี้ยปรบมือสักครั้งเดียวก็หมายถึงช่างกล้องไงเริ่มถ่ายแล้วเริ่มสัญญาณถ่ายหรือไงถ้าปรบมืออย่างงี้ตบมือข้างเดียวไม่ได้ไม่ได้ต้องมือสองข้างเห็นไหมได้ว่ากันไปเลยแล้วเก้าอี้ก็จะเก็บตัวเข้าไปเองเลยอย่างที่เดาไม่ได้นะคะว่าเก้าอี้เนี่ยไม่มีขายอีกตามเคยแล้วทำไมอ่ะก็เป็นเหมือนคล้ายเป็นนวัตกรรมไงเขาทำขึ้นมาเพื่อโปรโมทลูกเล่น Intelligent Parking Assist หรือว่าระบบถอยจอดอัตโนมัติของนิสสันที่ชาวบ้านคิดมาเป็นหลายปีแล้วแต่นิสสันเพิ่งมาโปรโมทตอนคือนิสสันก็บอกว่าการที่คิดเก้าอี้แบบเก็บตัวเองได้เนี่ยทำให้คนเห็นภาพว่าเวลาที่รถยนต์อ่ะเขาบอกว่าบางทีอ่ะคนขับรถเนาะเหนื่อยล้าจากการขับทางไกลอ่ะถ้าตอนถอยจอดก็อาจจะแบบไม่มีสติแล้วอ่ะถ้ามีระบบเนี้ยมาช่วยถอยจอดอัตโนมัติน่ะก็จะสบายมากขึ้นเหมือนเก้าอี้ในสำนักงานที่เวลาประชุมเสร็จระบบอีถอยจอดเนี่ยนะบางทีก็ปวดตับนะก็สลวนใช่ไหมอย่างไม่ไหวไหมอ่ะของค่ายฟอร์ดอะไรเงี้ยเนาะพอมะไปข่าวรถใหม่บ้างดีกว่าวันนี้
Mercedes-Benz นำเข้าดวงดาวล่าสุดที่เฉิดฉายในไทยนะตอนนี้จารุจินดามากจะบอกว่ารถยนต์รุ่นนี้นะเคยเป็นรถที่ฮอตฮิตมาก่อนในบ้านเราก่อนหน้านี้เนี่ยนะจริงโมเดลที่แล้วขายดีกันเทน้ำเทท่าแล้วนี่คือโมเดลอะไรพี่สรุปแล้ว C-Class Coupe ตัวถัง2ประตู Coupe ของ C-Class ประสบการณ์ตรงว่าไงว่าเยี่ยงเลยประสบการณ์ตรงก็คือเป็นรถ Grey Market ซึ่งรถศูนย์ไม่รับซ่อมนี่จะบอกให้ประสบการณ์ตรงว่ารูปลักษณ์เป็นยังไงการขับขี่นี่จะบอกว่าพูดถึง C-Class Coupe เนี่ยนะเป็นรถที่ขับสนุก1คันซีคาร์คูเป้ขับสนุกกว่า e coupe พูดตรงๆเลยดูรูปไปดีกว่าเพราะว่าเปิดตัวในเมืองไทยแล้วเพราะว่าเปิดตัวในเมืองนอกมาพักใหญ่อันนี้ไม่ใช่เฟสไม่ใช่เฟสลิฟต์เนาะนี่คือโมเดลเชนเปลี่ยนโฉมไปเลยโฉมไปเลยเทของเก่ากันไปเลยของเก่าก็คนขับรุ่นเก่าก็ร้องไห้สิบติ๊กเลยนะทำไมต้องร้องไห้อ่ะรุ่นใหม่สวยขนาดนี้นึกว่าหันหัวหอมใหญ่ร้องไห้กระซิกกระซิกซ่อมไม่ได้ซ่อมได้สิไปดูรูปมาก่อนนี่สวยไหมภายนอกเส้นสายสัดส่วนเนี่ยว่าคือจุดพีของ34 24 35 600กว่าชอบมั้ยชอบมั้ยจุดพีของรุ่นนี้ด้วยส่วนตัวนะชอบบั้นท้ายทำไมอ่ะสะบึมบึ้มมากอารมณ์คล้ายๆเหมือนแบบอะไรนะที่นักร้องที่ประตูใหญ่ๆตัวสวยๆอภพรนครสวรรค์ไงบียองเซ่ลาบาวเดนใครวะเอาบียองเซ่อ่ะบียองเซ่ที่มีนานกันเอออารมณ์ประมาณนั้นเห็นแบบนักร้องซุปเปอร์สตาร์แล้วแบบตูดสวยๆอะไรประมาณนั้นเลยอ่ะโอ้โหมีความน่ายำเกรงมากมันนครนาดนเลยอ่ะจะบอกว่ามี2รุ่นนะจ๊ะคืออีดิชั่น1เนี่ยเคาะราคาขายที่3,390,000 บาทอันนี้ก็เป็นรุ่นตกแต่งแบบเบาๆก่อนซอฟต์ๆใสๆอ่ะส่วนอีกรุ่นนึงของแก้วมันแก้วแตงกวาอีกรุ่นนึง AMG Dynamic มาลุคสปอร์ตเลยอันเนี้ยใช่มาสำนักแต่งเลยขึ้นด้วยเคาะราคาขายเท่าไหร่จะบอกไปสิ3,790,000 บาทส่วนต่าง400,000 บาทก็ไปคิดกันเองเฮ้ยเยอะมากเพราะว่าส่วนต่าง400,000เนี่ยก็จะได้หลังคาพาโนรามิกการ์ดรูฟได้ชุดแต่งด้านนอกที่เปลี่ยนล้อที่เป็นลายใหม่ชูช่วงล่างไฟฟ้าอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็มีอะไรวะที่เปลี่ยนอินทีเรียมีกล้องรอบคันไม่ว่าจะเป็นรุ่น Edition หรือ MG ก็คือมีเครื่องบล็อกเดียวเลยก็คือเครื่องเบนซิน211แรงม้าที่ว่าแซ่บกันโอ้โหชิงพิถึงคิงโอ้โหแซ่บถึงพิถึงคิงแต่คุณผู้ชมมันมีออปชั่นนี้ด้วยนะสั่งเพิ่มได้สีแบบด้านสีแบบผิวด้านอ่ะเหมือนรถที่เป็นแรปฟิล์มอะไรอย่างงี้ใช่แต่นี่คือมันสวยกว่าแรปฟิล์มเพราะว่ามันจะแบบมันจะไม่ด้านซะทีเดียวอ่ะมันจะแบบดูแบบนอนนิดหน่อยนกไม่ละนกไม่นกนกสิทั้งนกมีผีทั้งนกนกเป็นดาวจะเป็นดาวอะไรกันคุณผู้ชมเห็นมาน่าสนใจป้าแต่ช่วงหน้าเรามีน่าสนใจมากกว่านี้เองใช่ๆเพราะมีช่างไงช่างมาทำอะไรกันก็ช่างกันเถอะไงป่ะช่างกันเถอะดีกว่าช่างมันเถอะไม่ต้องดูมั้ยป่ะไม่ใช่